สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม kwn channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศสเปนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า32มลาราสัญญาย่านผีอยู่เรื่องราวสุดหลอนได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาถูกอะไรบางอย่างตามมาเล่นงานแบบไม่หยุดพวกเขาจึงพยงายามสืบหาความจริง ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันต้องการอะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไล์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะกดด่ากุูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับอพาร์ตเมนต์หลังเก่าที่ถูกตั้งอยู่บนถนนคันเดลเลอร์มานูเอลาใจกลางกรุงมาริดประเทศสเปนซึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็มีคำล่ำลือจนหนาหูว่าเป็นสถานที่สุดห้อนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปพักเนื่องจากในอดีตมียายแก่คนหนึ่งได้เสียชีวิตลงแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อกันบา่าวิญญาณของยายแก่ยังไม่ไปไหนเธอยังคอยวนเวียนอยู่ในตัวอาคารนั่นจึงทําให้สถานที่แห่งนี้ถูกประกาศขายมาโดยตลอดจนผ่านไปหลายปีครอบครองโอเวนโด ก็สนใจที่จะเช่าซื้อเนื่องจากเขากับภรรยาต้องย้ายเข้ามาทํางานอยู่ในตัวเมืองโอเวนโดจึงจําใจขายทุกอย่างเพื่อที่เขาจะเอาเงินมาดาวห้องจากนั้นนายหน้าก็ได้พาพวกเขาไปที่ห้องสามปีซึ่งมันคือห้องของยายแก่คนที่ว่านั่นเองครับนายหน้าก็บอกกับพวกเขาตามความจริงว่าจะของห้องคนก่อนถือได้เสียชีวิตลงและห้องนี้ก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมข,ของเครื่องใช้ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายแม้แต่น้อยขนาดรูปถ่ายของเธอก็ยังไม่ได้เอาออกนายหน้าก็บอกนะครับ ว่าถ้าสนใจจริงๆเขาจะแถมของใช้ทุกอย่างให้หมดเลยโดยความที่โอเวนโดเห็นว่ามันราคาถูกเขาจึงตัดสินใจที่จะเช่าซื้อทันทีและในขณะเดียวกันทางด้านอัปาโรลูกสาวคนโตที่กําลังยืนอยู่กับคุณตาเธอก็เห็นว่าคุณตามีท่าทีแปลกๆเขาพยายามมองขึ้นไปที่ชั้นบนเหมือนว่าเขาจะเห็นอะไรบางอย่างผมต้องขอบอกก่อนนะครับครอบครัวของโอเวนโดมีกันทั้งหมด6กคนและทุกคนก็มีห้องส่วนตัวต่างคนต่างพากันคนของเขาห้องแต่ความที่ในบ้านมีเด็กอยู่ด้วย โอเวนโดจึงสั่งให้ทุกคนห้ามปิดประตูห้องนอกเสียจากเวลาหลับนอนพอถึงตอนค่าอาปาโรก็ได้อาบน้ําให้กับราฟาน้องชายคนเล็กแต่จู่ๆเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเสื้อผ้าของราฟาที่เธอวางเอาไว้มันได้หายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อาปาโรจึงเดินตามหาเรื่อยๆและเธอก็พบว่าคุณตาเป็นคนเอาเสื้อผ้าของราฟาไปแต่พอเธอจะกลับเข้าไปในห้องจู่ๆประตูห้องก็ดันปิดเข้ามาเองอาปาโรพยายามจะบอกให้น้องเปิดแต่เธอก็พบว่า มันมีเสียงอะไรบางอย่างได้ดังอยู่ข้างในอาปาโรจึงก้มมองดูที่ช่องใต้ประตูและเธอก็ต้องแปลกใจไปมากกว่าเดิมเมื่อเธอเห็นว่าราฟากําลังนั่งอยู่คนเดียวเขามีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเจนแถมข้างในก็มีเท้าของคนแก่ที่กําลังเดินอยู่ภายในห้องอีกด้วยอาปาโรจึงไม่รอช้าเธอรีบร้องของความช่วยเหลือจากทุกคนพอพ่อมาถึงเขาก็ได้พังประตูห้องเข้าไปทันทีแต่ทุกคนก็ต้องแปลกใจพราพวกเขาเห็นว่าราฟากําลังนั่งเมอรอย,อยู่ที่ขอบหน้าต่างโอเวนโดจึงแอบย่องเข้าไปอย่างเงียบ และโชคดีที่เขาสามารถคว้าตัวของราฟากลับมาได้เหตุการณ์นี้ก็ทําให้อปาโรโดนบนน่นนะครับว่าทําไมถึงปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวแต่เธอก็พยายามจะอธิบายว่ามันมีอะไรแปลกๆได้เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อเธอเช้าวันต่อมาโอเวนโดกับกาเดลาก็ได้ออกไปทํางานเป็นวันแรกส่วนทางด้านอปาโรก็ได้ดูแลน้องๆกับคุณตาอยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันเปเป้เปน้องชายคนกลางที่กําลังนั่งอยู่ในห้องจู่ๆเขาก็ได้พบกับจดหมาย ที่ถูกส่งมาจากฝั่งตรงข้ามและจดหมายอันนั้นก็เป็นการทักทายจากผู้หญิงที่ชื่อชารานั้นจึงทําให้เปเป,เป,เปได้เขียนจดหมายตอบกลับไปแต่ดูเหมือนว่าห้องฝั่งตรงข้ามจะไม่ตอบกลับมานะครับเปเปๆก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาจึงเดินถอยห่างออกมาจากหน้าต่างแต่จู่ๆจ,จดหมายอันนั้นก็ถูกส่งกลับมาอีกครั้งเปเปก็เริ่มงงว่าจดหมายถูกส่งมาจากใครกันแนะ่และตอนนี้ทางด้านอปาโรเธอก็กําลังมองหาที่รับสมัครงานแต่ด้วยความบังเอิญ เธอเดินไปเจอประวัติการโทรเจ้าของคนเก่าที่โทรหาเบอร์เดิมซ้ำๆซึ่งปลายสายก็มีชื่อว่าสุสนาและในขณะนั้นอาปาโรก็ได้ยินเสียงของราฟาที่เหมือนกําลังพูดอยู่กับใครบางคนแต่พอเธอได้เดินเข้าไปดูเธอกลับพบว่าราฟากําลังนั่งอยู่คนเดียวสักพักคุณตาของเธอก็ได้เดินหายออกไปจากบ้านนั่นจึงทําให้อาปาโร,รรีบออกไปตามคุณตาอาปาโรก็ถามนะครับว่าคุณตาจะเดินไปไหนคุณตาก็บอกว่าเขาจะกลับไปที่บ้านหลังเก่าเพื่อไปเอาปืนมาพกติดตัว ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างตอนนี้ทางด้านราฟาก็ได้เข้าไปดูทีวีอยู่ในห้องซึ่งมันคือรายการการ์ตูนที่ดูน่ากลัวแถมการ์ตูนตัวนั้นมันก็เหมือนจะสามารถคุยกับเขาได้ราฟาเห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงรีบปิดทีวีนั้นซะแต่จู่ๆสายตาของเขาก็มองไปเห็นเงาที่สะท้อนในกระจกซึ่งมันคือเงาของยายแก่คนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่รนเก้าอ e ี้โยกพอราฟาหันกลับไปดูเขาก็ไม่พบกับใครเลยนะครับแต่พอเขาหันกลับมาจู่ๆก็มีมือประหลาดได้เอื้อมมาจับตัวของเขาไป พออาปาโรได้กลับเข้ามาในบ้านเธอก็พยายามตามหาราฟาจนทั่วห้องแต่เธอก็ไม่พบราฟาเลยเธอจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจจนพวกเขาต้องมาตามหาราฟาช่วยกันแต่หายัางไงก็หาไม่เจอสักทีตำรวจก็บอกนะครับว่าถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบโทรไปแจ้งกับพวกเขาแต่โอเวนดูก็บอกว่าในบ้านของพวกเราสายโทรศัพท์ได้ถูกตัดไปเมื่อหลายปีก่อนอยังไม่ได้ดำเนินการนั่นจึงทำให้ตำรวจได้บอกว่าถ้าพวกเขาเจอข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาจะเดินทางมาแจ้งด้วยตัวเอง พอถึงตอนคาอาปารก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆอีกครั้งเมื่ออยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอจึงรีบเดินเข้าไปดูใกล้ๆเธอก็แปลกใจอยู่นะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงทงั้งๆที่สายโทรศัพท์ถูกตัดไปแล้วแต่ด้วยความที่เธออยากรู้ว่าใครกันแน่เป็นคนโทรเข้ามาเธอจึงรีบรับสายทันทีและเธอก็พบว่าสายนั้นมันเป็นสายจากราฟาที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่เขาพยายามจะบอกให้อาปารุตั้งใจฟังเพราะว่าที่นั่นมันมีคนอื่นอยู่ด้วยในขณะเดียวกัน อปารก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งเธอจึงเรียตามหาเสียงนั้นไปเรื่อยๆและเธอก็พบว่าเสียงกรีดร้องอันนั้นมันดังมาจากกำแพงห้องที่ติดอยู่กับห้องสามเอพอเธอได้รู้แบบนั้นเธอจึงรีบวิ่งไปเคาะที่ประตูห้องสามเอทันทีและเสียงเคาะของเธอก็ทําให้เพื่อนบ้านชั้นอื่นต้องลงมาดูเพื่อนบ้านก็บอกนะครับว่าอย่าไปเคาะห้องนั้นเลยมันไม่มีใครอยู่หรอกพอห้องนั้นมันถูกปิดตายมาแล้วหลายปีแต่อปารก็ไม่สนใจเธอได้ไปบอกให้พ่อมาพังประตูห้อง และพวกเขาก็ต้องแปลกใจไปมากกว่าเดิมเมื่อที่ในห้องนั้นมันมีรอยเท้าของเด็กได้ปรากฏอยู่ตรงทางเดินพวกเขาก็เริ่มจะมีหวังแล้วนะครับต่างคนต่างแยกย้ายกัยกยกยกคนค้นหาและทางด้านอัปาโรเธอก็บังเอิญไปเจอกับเงาประหลาดที่คล้ายกับเด็กกำลังนั่งอยู่หลังผ้าม่านเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นราฟาอย่างแน่นอนแต่พอเธอได้เปิดผ้าม่านออกดูหัวใจของเธอก็แทบจะหยุเดเต้นทันทีเพราะเธอพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเธอนั้นมันเป็นผียายแก่ที่พุ่งกระโจนเข้ามาหลอกเธอเสียงร้องของอัปาโร ก็ทาให้ทุกคนได้วิ่งเข้ามาหาและพวกเขาก็ได้พาเธอกลับออกไปจากห้องนี้ทันทีวันต่อมาอาปาโรก็พยายามติดต่อไปหาสุสันาเพื่อที่เธออยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับห้องนี้แต่ยังไม่ทันจะคุยกันสุสานาก็ดันตัดสายเธอไปดือด้อและในขณะที่กาเดล่ากำลังทํางานอยู่จู่ๆเธอก็บังเอิญพบกับโลลาลูกสาวของคุณนายดาวเวนลรอสซึ่งเธอสามารถมองเห็นอะไรแปลกๆได้คุณนายดาวเวนลรอสก็บอกนะครับว่าลูกสาวของเธอมีสัมผัสพ,พิเศษและก่อนที่คุณนายดาวเวนลรอสจะกลับออกไป เธอก็ได้ยื่นไพ่ใบหนึ่งให้กับกาเดลาและไพ่ใบนี้ก็มีความหมายว่าการส่วนมนสู้กับมานกาเดลาก็ได้รับมันไว้ด้วยความงงตัดฉากมาที่เปเปตอนนี้เขาก็ได้พบกับจดหมายที่ถูกส่งมาอีกแล้วและก็กความในจดหมายก็ได้บอกถึงที่ซ่อนตัวของราฟาแต่ข้อความยังบอกอีกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าราฟาอยู่ที่ไหนให้มาเจอกันที่ห้องใต้ดินพอเขาได้รู้แบบนั้นเปเปจึงรีบเปร่งตัวกะว่าจะไปเจอสาวแถมได้รู้ที่อยู่ของน้องด้วยแต่ทุกอย่างที่คิดเอาไว้ มันกลับไม่ใช่นะครับพอเมื่อเขาลงไปในห้องใต้ดินเขาดันถูกพีชายแก่โผล่เข้ามาหลอกจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพออาปาโร่ได้กลับมาที่บ้านจู่ๆเธอก็ดันขึ้นใจอาเจียนเธอจึงรีวิ่งเข้าไปอ้วกอยู่ในห้องน้ําแน่นอนครับอาการแบบนี้เขาเรียกว่าคนกําลังแพ้ท้องแถมอาปาโร่ยังเห็นอีกว่าที่หน้าท้องของเธอมันได้มีรอยมือประหลาดอยู่เต็มไปหมดในขณะเดียวกันอาปาโร่ก็บังเอิญไปพบกับคุณตาที่กําลังทําอาหารอยู่ในห้องครัวแต่จูๆ่ๆสายตาของเธอก็มองไปเห็น ร่างของผียายแก่ที่ยืนอยู่ในกระจกอัปารก็แปลกใจมากๆว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและเธอยังพบอีกว่าคุงตาได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาจ้องเขมงมาที่เธอแบบไม่ละสายตาแถามเขายังพูดออกมาเป็นเสียงของราฟาอีกด้วยสักพักเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งอัปารจึงรีบเดินเข้าไปรับสายแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องได้ดังขึ้นมาจากห้องเอสามอีกครั้งอัปารจึงรีบวิ่งไปที่หน้าห้องแต่เธอก็ต้องงงเมื่ออยู่ดีๆประตูห้องเอสามมัน เรากับบ้าเหมือนมีอะไรบางอย่างจะเชิญให้เธอเข้าไปข้างในอาปาโรก็ไม่กลัวนะครับเธอรีบเข้าไปตามหาน้องทันทีและเธอก็ได้พบกับมือประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากตู้นาฬิกาซึ่งมือนั้นก็คือมือของราฟานั่นเองอาปาโรจึงรีบเอาผ้ามาพันมือแล้วเธอก็ต่อยไปที่กระจกจนแตกนั่นจึงทําให้เธอสามารถช่วยราฟาออกมาได้พอทุกคนกลับมาที่บ้านพวกเขาก็ได้เชิญให้คุณหมอม,มาดูอาการของราฟาเนื่องจากราฟามีอาการแปลกๆเขาไม่พูดไม่จาดูคล้ายกับคนที่เป็นโรคซึมเ้า แถมเขายังเอามือจับไปที่ท้องของอปารอีกด้วยกลางดึกในคืนวันนั้นกาเดล่าก็ได้มาปรึกษากับสามีว่าจะทํายังไงดีถ้าอยู่ที่นี่ต่อคงจะไม่ปลอดภัยแน่แต่โอเวนโดก็บอกนะครับว่าพวกเราไม่มีที่ไปแล้วทุกอย่างก็ขายทิ้งจนหมดและทางด้านอปารเธอก็กังวลกับลูกที่กําลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กไม่มีพอ่อพอเธอได้ท้องกับแฟนคนที่อยู่หมู่บ้านเก่าเธอจึงไม่อยากจะมีชีวิตต่ออปาโรได้เดินเข้าไปในห้องกลัวเพื่อที่เธอจะจบชีวิตตัวเองด้วยการกินยาเบื่อหนู แต่เธอก็ไม่สามารถกินได้เพราะอยู่ดีๆก็มีอะไรบางอย่างได้มากระชากแก้วของเธอออกและในคืนวันนั้นทุกคนก็ต่างพากันเจอผีหลอกทางด้านกาเดลาเธอได้เจอหน้าของใครก็ไม่รู้ที่โผลออกมาจากมุมมืดส่วนเปเป้ก็ได้รับจดหมายที่ถูกส่งมาอย่างมากมายและคนสุดท้ายคือโอเวนโดที่ไปเจอผีใหญ่แก่ผมขาวกําลังยืนอยู่ภายในห้องพอทุกคนได้เห็นแบบนั้นพวกเขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับพวกเขาได้พากันออกมาเช่าห้องพักชั่วคราวและพวกเขาก็ได้ขอพรให้พระเจ้าคุ้มครอง เช้าวันต่อมาโอเวนโดกับภรรยาก็ได้ไปขอรดยนต์ค้าเช่าจากธนาคารพอดูเหมือนว่าเขาจะผ่นต่อไปไม่ไหวแต่เขาก็ถูกปฏิเสธในเงื่อนไขต่างๆและที่มันหนักไปกว่านั้นโอเวนโดได้ถูกไล่ออกจากงานอย่างสายฟ้าแลบเหลือเพียงกาเดลาที่ยังจะพอหาเงินได้กาเดล่าได้ไปที่ทํางานและเธอก็เสนอตัวที่จะเอาเสื้อผ้าไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านและลูกค้าคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเธอคือคุณนายดาวินดอสและนี่คือสาเหตุที่กาเดล่าอยากไปพบกับคุณนายดาวินดอส เพื่อที่เธอจะขอความช่วยเหลือกับเรื่องที่เกิดขึ้นกาเดล่าได้เชิญให้คุณนายไดเป็นลอดกับโลล่ามาที่ห้องของเธอส่วนทางด้านอาปาโรก็ไปสืบที่อยู่ของสุสานาจนเจ,นจ,นจนออาปาโรได้เดินทางไปทีห่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งมันคือที่อยู่ของสุสานายายแก่สูงวัยที่ชอบทําตัวประหลาดไม่ค่อยสุงสิงกับใครอาปาโรก็ไม่ไว้ใจสุสานาเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่เธอเข้ามาในบ้านสุสานาได้ล็อกประตูเอาไว้แถมที่ในห้องของเธอก็มีแมวจอนจัดอยู่เต็มไปหมดอาปาโรก็ไม่รอช้าเธอรีบถามกับับานนทที ว่าจะของห้องซามบีเป็นไรทําไมถึงโทรหาคุณหล,ลายสายวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางด้านซูซานาก็ไม่พูดอะไรนะครับแต่เธอได้พาอปารเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งมันคือห้องเก็บของและอปาโรก็ได้พบกับรูปถ่ายที่มันคกล้กับอยู่ในห้องซูซานาจึงบอกว่าคนในรูปชื่อมิเกลไม่ได้ชื่อซารา่าเราทั้งสองเป็นพี่น้องกันแต่พ่อมักจะลงโทษเขาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างพ่อขังเขาเอาไว้ในตู้นาฬิกาแต่เขาก็ยังไม่หลับจําเขาก็ยังทํามันเหมือนเดิม เขามักจะขโมยชุดสีเขียวของฉันไปใส่นั่นจึงทาให้พ่อเกิดความโมโหมากมาพ่อจึงลงมือจัดการกับเขาจนเสียชีวิตอยู่ในห้องใต้ดินพออาปาโรได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้แล้วว่ายายแก่ที่พวกเธอเห็นไม่ใช่ผู้หญิงแต่เขาคือผู้ชายที่ชอบทําตัวเป็นผู้หญิงก็แค่นั้นและเขาก็มักคิดว่าตัวเองสามารถตั้งท้องมีลูกได้พอเขาตายไปเขาจึงชอบขโมยเอาเด็กไปอยู่ด้วยสุสานนาก็ยอมรับนะครับว่าห้องของเธอคือห้องสามอีส่วนห้องสามบีคือห้องของมิเกล และสุสนนายังบอกอีกว่าสาเหตุที่มิเกลยอมขค้ืนราฟากลับมาก็เพราะเขารู้ว่ากําลังจะมีหัวใจดวงน้อยได้เกิดขึ้นและตอนนี้ทางด้านโลลาลูกสาวของคุณนายดาวินลอสก็ถูกผีมิเกลเข้าสิงเป็นที่เรียบร้อยเธอได้ใช้พลังจัดการกับทุกคนจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทุกคนถูกจับครึงอยู่กับกําแพงเหลือเพียงราฟาที่ถูกจับเป็นตัวประกันแต่ในขณะนั้นอาปาโรก็ได้กลับมาที่บ้านพอดีฉากนี้ก็ได้เผยให้ครอบครัวรู้ว่าอาปาโรเธอกําลังตั้งท้องอ่อน,ออน อาปาโรก็รู้ดีนะครับว่าผีมิเกลมันต้องการเด็กในท้องของเธออาปาโรจึงพยายามปั่นประสาทผีโดยการเอาเศษกระจกขึ้นมาจี้ไปที่ท้องของตัวเองพร้อมครูกับผีว่าถ้าผีไม่ยอมออกไปจากที่นี่เธอจะฆ่าเด็กในท้องซะพ่อผีได้ยินแบบนั้นผีก็ลังเลอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ยอมหนีไปไหนนั่นจึงทําให้อาปาโรได้เอาเศษกระจกแทงเข้าไปที่ท้องของเธอจริงๆและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผีโกรธมากๆผีมิเกลพยายามจะพุ่งเข้าไปเล่นงานอาปาโรแต่ด้วยความที่พ่อของเธอหลุดออกมาได้ เขาจึงรีบกอดไปที่ตัวของผีแล้วก็โดดลงไปจากตึกจนทําให้เขาเสียชีวิตทันทีส่วนทางด้านโลล่าที่นอนทับร่างของเขาอยู่เธอก็สามารถรอดตายได้อย่างบวิดเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดได้จบลงพวกเธอก็ได้พากันขนย้ายเข้าของออกไปจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และพวกเธอก็ได้ฝากให้ในายหน้าคนเดิมช่วยประกาศขายห้องพักให้โดยนายหน้าก็บอกกับพวกเธอว่าไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาจะไม่บอกให้ใครทราบอย่างแน่นอนและก่อนที่นั่งจะจบเก้าอี้ที่อยู่ในห้องก็ได้โยกเอง แถมมีเสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นอีกด้วยเมื่อนางจะบอกว่าพีมิเกลยังไม่ไปไหนเขายังรอคอยผู้เช่ารายต่อไปเข้ามาหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้อดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆที่ดูลึกลับซ่อนเงื่อนอย่างพิกลสาหรับขอนังผีแนวฮ์ตคอหนังเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้และสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็คนหาตามชื่อหนังได้เลย รับรองสนุกคนด่ารูปอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับจะไหลคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีนางผีมาสปอยเยอะเลยหลักรับเลือกชมกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไวน้นะช่นีด้วยสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ